ช่วงนี้ไปตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเมืองกับการเลือกตั้งสสขณะนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่ได้มีการรับการประสานงานจากรัฐบาลถึงความชัดเจนของกําหนดวันเลือกตั้งนะคะแต่ที่ประชุมก็ได้ย้าว่าจะต้องจัดเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน150วันแล้วก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเปิดปฏิทินจัดก,การเลือกตั้งล่าสุดนะคะหากพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งประกาศใช้ในเดือนมการาคมนี้เนี่ยการเลือกตั้งก็จะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดก็คือวันที่17มีนาคมและก็ช้าที่สุด ก็คือ21เมษายนแต่ที่เป็นไปได้มากที่สุดขณะนี้นะคะก็อย่างที่คุณสถานุบอกไปก็คือว่าน่าจะตกอยู่ในช่วงวันที่24มีนาคมเนื่องจากพรกการเมืองจะได้มีเวลาหาเสียงไม่น้อยกว่า52วันตามกรอบที่ทางกะกะตาวางไว้เดิม ส่วนระยะเวลา45วันที่ต้องพิจารณาประกาศผลการเลือกตั้งให้อยู่ในกรอบจัดการเลือกตั้งภายใน150วันแม้ว่าจะกระชั้นชิดแต่ก็มั่นใจว่าจะทําได้ทันค่ะก็คาดว่านะครับจะต้องรอกิจฎดีการเลือกตั้งเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะออกมาในช่วงเดือนมกราคมนะครับอย่างที่เหมือนว่าอาจารย์วิษณุเครือง,งามเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับกาหนดการเดิมคือ2มกราคมแต่ตอนนี้ยังไม่ออกมาคือถ้าเป็นไปตาม ความคาดหมาย <S <S คาดหวังไว้เนี่ยก็เชื่อว่าจะเป็นไปตามกรอบนี้นะครับโดยทางพันตำรวจเอกจริงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกตนะครับก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ,บระเบียบและประกาศกาศกตที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสส .9 ฉบับที่ประกาศลงในราชก,กิจจานุเบกษาไปแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มใช้เมื่อพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้อย่างเช่นนะครับวิธีการหาเสียงผ่านโซเชียลมีเดียข้อกำหนดการติดป้ายหาเสียง และการจัดสรรเวลาออกอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์วิทยุให้กับทุกพักการเมืองใช้หาเสียงอย่างเท่าเทียมกันขณะที่การขอใช้สถานที่ราชการหาเสียงก็ต้องมีความเท่าเทียมกันทุกพักเช่นเดียวกันครับค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาพักการเมืองต่างๆกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้มีการเสวนามุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ําทางสังคมก็มีตัวแทนจากสิบพักการเมืองเข้าร่วมนะคะโดยพักเพื่อชาติพักประชาธิป,ปัตย์อนาคตใหม่และไทยรักษาชาติเสนอนโยบายมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจลดการผูกขาดธุรกิจรายใหญ่ยึดประโยชน์คนส่วนใหญ่สร้างความเป็นธรรมให้กับสังคมในขณะที่พักไทยรักษาชาติภูมิ ใ,ใจไทยชาติพัฒนารวมพลังประชาชาติไทยเสรีรวมไทยและพักเพื่อไทยมุ่งเน้นสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้แก่แกเกษตรกรกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกัน,นเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยนักศึกษานักเรียนแน่นเลยนะครับก็อยากจะทราบนโยบายของแต่ละพักันนะคะคว่ามุ่งเน้นไปที่เรื่องอะไรต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ไฮไลท์เนี่ยคุณธนาธรกับคุณนิสิทธิ์เนี่ยได้ ได้เสียงกรี๊ดพอสมควรทีเดียวนะสองท่านนี้นะฮะ,ะไปต่อกันที่พักเสรีรวมไทยนะครับก็เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสปทุมธานีนะครับออกก่อนหน่านะครับขออภัยนะครับเดี๋ยวไปดูที่พักประชาธิปัตย์กันก่อนนะครับก็ได้เปิดตัวอีกหนึ่งนโยบายเมื่อวานมันครูด้วยนะครับก็เปิดตัวนโยบายยกระดับครูไทยโดยการกระจายอํานาจทางการศึกษาสู่โรงเรียนนะครับลดภาระงานของครู จากงานธุรการให้มีเวลาทุ่มเทการเรียนการสอนมากขึ้นเพิ่มผลตอบแทนสิทธทิประโยชน์ของครูนะครับและพัฒนาคุณภาพเป็นครูยุคใหม่ก็เชื่อว่าจะสามารถสร้างเด็กไทยให้เป็นบุคลากรที่มีศักยภาพได้นะครับก็คุณอภิสิทธิ์พูดถึงนโยบายนี้นะครับส่วนพักเสรีรวมไทยนะคะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสสปทุมธานีย้ำนโยบาย6หยุด ปลดล็อกประเทศไทยก็คือหยุดความยากจนหยุดคอร์รัปชันหยุดยาเสพติดหยุดไฟใต้หยุดผดเด็จการและหยุดสงครามสีเสื้อพร้อมขอโอกาสเข้าไปทำหน้าที่พัฒนาประเทศและประชาชนให้อยู่ดีกินดีค่ะ ิดท้ายกันที่พักน้องใหม่นะคะอย่างพักอนาคตใหม่เสนอนโยบายสร้างความมั่นคงในชีวิตกลุ่มผู้ผู้หญิงหรือว่ากลุ่มสตรีนั่นเองนะคะอย่างเช่นเพิ่มวันลาคลอดเพิ่มเงินอุดหนุนเด็กเล็กและพัฒนาการศึกษาเด็กให้อยู่ใกล้ชิดครอบครัวพร้อมเรียกร้องโอกาสผู้หญิงได้ที่นั่งในสภาช่วยผลักดันสิทธิสตรีค่ะกลุ<อ>่มนี้ก็มีผู้หญิงเป็นเป็น ว่าที่ผู้สมัครสสเยอะเหมือนกันแม้ว่ากฤษฎีกีการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่ประกาศนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกพักการเมืองเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปแล้วนะครับะจะบอกว่าห้ามหาเสียงไหมก,ก,ก,ก็ไม่ถึงัขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางคอสอชอเองมีการผ่อนปลนไปค่อนข้างเยอะทีเดียวเราก็จะเห็นเขาโครงนโยบายของบางพักนะครับเดี๋ยวรอเรื่องของการเลือกตั้งชัดๆก่อนนะครับทีนี้เราจะเห็นชัดขึ้นเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับว่าพักไหนพักไหนจะสนับสนุนด้านไหนเป็นพิเศษบ้างนะครับ